ฮันส์ครูเกอร์ครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรปบอกว่าพายุลูกใหม่ซึ่งก็คือการระบาดของโอมิครอนกำลังจะถล่มยุโรปครับโดยขณะนี้สถานการณ์ในหลายประเทศน่าวิตกอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น2เท่าในทุก1วันครึ่งถึง3วันรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กโปรตุเกสและอังกฤษครับซึ่งขณะนี้ข้อมูลเบื้องต้นก็บ่งชี้นะครับว่าเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ยังปกป้องผู้คนได้เป็นอย่างดีโดยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับโอมิครอนโดยสัปดาห์ที่แล้วครับทั่วยุโรปครับมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ประมาณ 27,000 คนและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 2,600,000 คนแม้ว่าตัวเลขนี้จะรวมการติดเชื้อจากทุกสายพันธุ์แต่ก็มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง40%ครับขณะที่โอลาฟโชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็ประกาศมาตรการป้องกันโรคใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้หลังคริสต์มาสในวันที่28ธันวาคมนี้ครับโดยจะจำกัดการพบปะกันของประชาชนไม่ให้รวมตัวกันเกิน10คนปิดสถานบันเทิงทั่วประเทศครับและงดการให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขันกีฬาที่สนามด้วยโชระบุนะครับว่าการจัดงานเรื่องของการเฉลิมฉลองที่มีการจำกัดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในช่วงปีใหม่ที่ต้องทำเพื่อปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศโดยจะมีการประชุมกับผู้ว่าการรัฐต่างๆอีกครั้งในวันที่7มกราคมปีหน้าครับว่าต้องขยายหรือว่ายกระดับมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ด้านโปรตุเกสก็มีการสั่งปิดร้านอาหารและสถานบันเทิงตั้งแต่วันที่26ธันวาคมเป็นต้นไปและก็กลายเป็นประเทศล่าสุดในยุโรปครับที่มีการสั่งยกระดับมาตรการรับมือโควิด-19 อีกครั้งเนื่องจากแม้ว่าจะฉีดวัคซีนประชากรครบ2เข็มไปแล้วร่วม88%ครับแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นดูเหมือนว่าวัคซีนเข็มที่3เนี่ยนะครับน่าจะเป็นความหวังของหลายๆประเทศในตอนนี้นะครับครับ